ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นมาสหน้าแบบ DIY make ขึ้นมานั่นเองนะไม่ต้องไปหามาสจากที่ไหนนะคะอาจจะมีอยู่ในห้องครัวเราก็ได้นะคะวันนี้นะคะหนิงจะมามาสหน้าสูตรผสมแตงกวานั่นเองนะมีแตงกวานะคะมีนมสดแล้วก็มีน้ำผึ้งนั่นเองนะแตงกวามีประโยชน์มากนะคะบางคนก็จะนำไปปั่นแล้วก็เอาน้ำนะคะมาดื่มนั่นเองนะเขาสามารถลดบวมแล้วก็ขับสารพิษได้อีกด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะหนิงก็จะนำแตงกวาเนี่ยมามาสหน้านั่นเองนะก็คือจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อิ่มน้ำมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็อันที่สองนะคะคือนมสดนั่นเองนะนมสดเนี่ยเขาจะมีวิตามิน B ค่ะทุกคนเขาจะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะอันที่สามคือน้ำผึ้งนั่นเองนะทุกคนน้ำผึ้งเนี่ยนี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีประโยชน์มากมายนะทุกคนเขาสามารถช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดแบคทีเรียบนผิวของเราได้นะใครรู้สึกว่ามีสิวนะคะเป็นสิวไม่หายสักทีนะคะลองเอาน้ำผึ้งเพียวๆนะคะมามาสหน้าดูนะเขาสามารถลดสิวได้อีกด้วยนั่นเองทั้ง3ตัวเนี่ยหนิงจะเอามาผสมด้วยกันนะคะแล้วก็นำมามาสหน้านั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมมาสนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนอย่าลืมนะ subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ด้วยนะแล้วก็จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กันนะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยที่สำคัญเลยนะคะต้องมีแตงกวาเนาะแตงกวาสดนะคะแล้วก็นมสดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนั่นเองนะหนิงก็ได้นำแตงกวานะคะไปปั่นนะคะแล้วก็เอาน้ำแล้วก็เอาเปลือกแตงกวานะคะลงไปด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเปลือกแตงกวาเนี่ยมีคลอโรฟิลล์ที่มีประโยชน์กับผิวพรรณดังนั้นนะคะหนิงก็จะเอาทั้งแตงกวาแล้วก็เปลือกปั่นลงไปพร้อมกันนั่นเองนะขั้นตอนที่2นะคะก็เทนมนะคะเทนม1ช้อนโต๊ะนะทุกคนหรือว่าความต้องการของเรานะถ้าขัดผิวหรือว่าขัดผิวกายด้วยนี่ทุกคนก็ใส่ให้มันเยอะขึ้นนั่นเองนะส่วนน้ำผึ้งนะคะก็1ช้อนโต๊ะเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามามาสหน้ากันนะอันดับแรกเลยหนิงก็จะมีเม็ดมาสแบบนี้นะคะใครที่อยากได้เมสมาร์กแบบนี้นะคะเดี๋ยวนิ้งทิ้งลิงก์ลาซาด้าไว้ให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนลองไปหาซื้อกันได้เลยนะหรือใครไม่มีนะคะก็สามารถเอาแผ่นแตงกวานะคะเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผสมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็นมสดนะคะทำให้ข้นๆเลยนะแล้วก็นำมามาสหน้าแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเด็กตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นมาสามารถทำได้นะแต่ขอให้มีผู้ปกครองทำด้วยนั่นเองนะทุกคนนะสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะก็เอาน้ำนี่แหละมาร์กลงไปผิวก่อนเนาะทำเบาๆนะคะทุกคนผิวหน้าของเราเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดนะดังนั้นแนะนำนะคะทำกับเขาเบาๆนะเวลาสครับเหมือนกันนะคะสครับเบาๆนวดเบาๆล้างหน้าเบาๆนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่เราอะไปตลอดชีวิตเลยนะคะดังนั้นควรที่จะทำเบาๆห้ามแบบถูแรงเป็นเด็ดขาดนะโปะลงไปในผิวเลยนะคะนี่หอมแตงกวามากโอเคนะเดี๋ยวหนิงทิ้งไว้20นาทีนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่20มาดูกันนะคะว่าผิวหนิงเนี่ยจะนุ่มจะมีสุขภาพดีหรือเปล่านะA few moments later 20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนิงก็ได้แกะแผ่นมาร์กออกแล้วเนาะจากที่หนิงดึงแผ่นมาร์กออกแล้วนะคะหนิงก็จะเอาน้ำมาร์กนะคะที่หลงเหลืออยู่นะคะนำมานวดๆแบบนี้นะทุกคนสูตรนี้นะคะสามารถมาร์กรอบดวงตาได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปผสมกับสครับนะคะแล้วก็ไปสครับตรงที่ต้องการนะอย่างเช่นตาตุ่มนะคะส้นเท้านะคะหรือว่าหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะรู้สึกสบายผิวมากรู้สึกแบบผิวชุ่มชื้นแล้วรู้สึกว่าผิวได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่อ่ะตอนนี้คือแบบดูตาหนิงดีคนรู้สึกแบบเหมือนจะหลับเลยอ่ะแล้วก็ได้กลิ่นแตงกวานะคะผ่อนคลายมากๆเลยนะโอเคนะคะก็ได้นวดได้สักพักนึงแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงขอตัวไปล้างน้ำออกนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่หนิงมาสก์เสร็จแล้วแล้วก็ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวอิ่มน้ำนะคะหนิงชอบผิวหนิงตอนนี้มากๆเลยทุกคนเห็นไหมสำหรับสูตรนี้นะคะผิวแพ้ง่ายเป็นสิวนะคะหรือว่าเป็นผิวสเตียรอยด์เนี่ยสามารถใช้ได้นั่นเองนะเพราะว่าเขาไม่มีกรดผลไม้ที่ทำให้แพ้แต่อย่างใดนะคะผิวมันผิวแห้งนะคะผิวผสมใครที่มีปัญหาผิวตอนนี้ก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะรับรองเลยนะคะว่าจะมีผิวนุ่มเหมือนหนิงโอเคนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะหนิงให้ไปเลยนะคะ10คะแนนนั่นเองนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย